ัดการขายให้กับเอกชนในช่วงที่ผลผลิตข้าวใหม่ออกมาเนี่ยก็อาจเน้นขายไปที่ตลาดต่างประเทศก่อนล่าสุดก็มีข่าวว่าจะมีการทำงานร่วมกับเอกชนนะคะในการหาตลาดข้าวไว้รองรับข้าวฤดูกาลใหม่ที่จะผลักดันราคาให้เพิ่มขึ้นทั้งตลาดอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อิหร่านที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับประเทศอิหร่านเรื่องการค้าและอาจจะขายข้าวให้ค่ะโดยในเดือนพฤศจิกายนไทยก็ได้เชิญอิหร่านมาเจรจาซื้อขายข้าวเพิ่มเติมนะคะส่วนจีนค่ะด้านการขายข้าวให้จีนล่าสุดก็ได้มีการเจรจากับคอฟโก้นะคะในส่วนสัญญาเดิมที่ได้ตกลงกันไว้1ล้านตันแล้วก็ได้ส่งมอบไปแล้ว100,000ตันและอีก900,000ตันได้เจรจาใหม่ซึ่งก็ได้ผลประโยชน์มาจากการขายข้าวให้คอฟโก้เพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองนะคะก็เป็นมาตรการเดี๋ยวต้องรอดูในเรื่องของค่าครองชีพด้วยเหมือนกันอย่างนึงที่เป็นตัวชี้วัดค่าครองชีพราคาไข่กับราคามาม่ามาม่าบะหมี่คือบะหมี่เล็กลูกทุกยี่ห้อทุกยี่ห้อนะฮะไวไวยำยำอะไรก็ว่าไปว่าไปเป็นตัวชี้วัดเลยแล้วเนี่ยเป็นอาหารรากหญ้าจริงๆนะเดี๋ยวสักวันหนึ่งเจอบะหมี่ชุติมาอาจจะมีบะหมี่สามบาทบะหมี่สี่สาวเขามีปลากระป๋องที่เป็นแบบสามแม่ครัวนะแล้วก็มีบะหมี่สี่สาวถามรสตายได้ไหมตอบเลยไม่ได้ได้สิทำรสชาติอร่อยขายได้แน่นอนวันนั้นที่ฉันเห็นมีหลายรสชาติเห็นมี SNS เข้ามาบอกว่าเราสี่สาวเนี่ยครบทุกรสเหมือนมีหวานเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็เค็มตายแล้วฉันก็คิดว่าอันสุดท้ายเนี่ยใครจะเค็มเค็มหรือไม่เค็มดูจากรายการเที่ยวยกธงเหมือนจะเข้าตัวฉันกลับไปบ้านอ่ะยังเหลือเงินในกระเป๋าอีก60 บาทนั่นไงเอาเงินกองไว้เนี่ยใช่ไหมหมดเรียบอ่ะคิดดูก็แล้วกันอุ้ยนี่เงินใครหลานนะต้องเอามาคืนเดี๋ยวนี้ไม่คือด้วยความเป็นน้องเล็กไงคะพอจะซื้ออะไรก็พี่ตัวพี่หญิงพี่แอนเอาจากพี่ก่อนเอาของพี่กับพี่กินไม่ไรกินกับพี่กินกับพี่เขาเลยไม่ซื้ออะไรเลยนี่ไงน้องนันที่เขาเรียกว่าเรียกมารยาทนะคะอ๋อหรอคะหยุดเลยนี่นะคะก็เลยมอบตำแหน่งให้สำหรับเปรี้ยวหวานนะคะเผ็ดเค็มเค็มของหนูเองพี่ยกให้เค็มเลยส่วนที่เหลือสามเนี่ยให้รู้จักทางบ้านตัดสินแล้วเงินในกระเป๋าตัวเองอ่ะที่พกไป200อ่ะหมดด้วยนะนี่ยืมอยู่100เอาเหรอใช่ฉันจะทวงเงินได้ด้วยนะทวงเงินกลางทุกคนก็น้องนันกินไหมใกล้กินแค่พี่คือพี่เรียกแบบตามมารยาทไงแต่น้องเอาจริงหนูไม่รู้หนูก็พี่ตั้งใจแบบนั้นจริงไม่ไม่แต่เราล้อเล่นนะคะเราคือซื้อมาแล้วก็แบ่งกันกินแหละเพราะว่าคือมันกินกันไม่หมดหรอกแต่อร่อยจริงๆลองไปเที่ยวกันนะคะเกาะเกร็ดนะคะสนุกสนานมากแล้วก็อาหารอร่อยแนะนำทอดมันหน่อกะลาไหนๆก็พูดแล้วนะคะมีขนมจีนร้านป้าอ้วนอู้อีกเยอะนะคะถ่ายรูปบรรยากาศที่เกาะเกร็ดกันสนุกสนานผ่อนคลายบรรยากาศผ่านเรื่องนี้จนได้จะได้ไม่เครียดนะคะแล้วก็ต้องติดตามดูกันในทุกวันเสาร์โปรโมทนิดนึงทริปหน้าเที่ยงเที่ยงว่าทริปต่อไปเราจะไปที่ไหนเราจะพาไปเที่ยวชิมช็อปที่ไหนนี่ต้องติดตามบางครั้งอาจจะมีนะคะพี่น้องยังต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะเรียกร้องให้เราไปเราก็ยินดียินดีที่จะไปเยี่ยมชมในสถานที่บ้านเกิดของท่านด้วยนะคะเพียงแค่ส่งข้อความมานะคะว่าที่ไหนน่าท่องเที่ยวส่งกันมาเยอะๆเลยนะคะมาดูกันในวันนี้บ้างวันอังคารสีชมพูนี่นะคะหลากหลายรัฐบาลก็จะชอบใช้วันนี้แหละเป็นวันประชุมครม.ฉะนั้นเช่นเดียวกันรัฐบาลชุดนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็ใช้วันนี้แหละในการเริ่มต้นในการประชุมครม.นัดแรกนะคะซึ่งในการประชุมครม.วันที่16กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยนะคะก็จะมีการเสนอบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับบริหารนะคะสูงแบ่งเป็น2ส่วนก็คือ1การนำเสนอบัญชีแต่งตั้งตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยก่อนหน้านี้ในตำแหน่งรักษาการรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะอธิบดีผู้ตรวจราชการแล้วก็ผู้ว่าราชการรวม4คำสั่งนะคะจำนวน25รายเพื่อให้ครม.นั้นมีมติเห็นชอบและนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมนะคะและ2บัญชีแต่งตั้งโยกย้ายในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงและผู้ว่าราชการที่เกษียณอายุราชการนั่นเองนะคะรวมถึงการโยกสลับในระบบ
เดียวกันอาทินะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณพีรศักดิ์หินเมืองเก่านะคะอันนี้คุ้นชื่ออย่างมากนะคะเป็นอดีตผู้ว่านะคะจังหวัดหนึ่งนะคะก็ในตอนนี้เองเป็นอธิบดีกรมที่ดินใช่ไหมคะก็จะให้เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งใช่นะคะนี่เป็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่พอสมควรถึง25รายด้วยกันอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะคะอย่างเช่นคุณอภินันซื่อชาลุวงนะคะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ให้ไปเป็นอธิบดีกรมที่ดินอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการประชุมครม.ในวันนี้นะคะที่จะเสนอบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับบริหารสูงนะคะที่แบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันรองปลัดใช่ไหมคะว่าด้วยเรื่องของการโยกย้ายแล้วก็นี่กระทรวงนี้เลยนะคะโยกย้ายเยอะเพราะว่าในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก็จะมีคนเกษียณอายุราชการไปหลายคนโดยเฉพาะในระดับ40นะคะที่จะมีการเกษียณนั่นก็คือกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินเข้ากระทรวงตอนบ่ายไม่ถือเลิกเหมือนคนอื่นนะเข้าไปสักประมาณ4โมงเย็นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเชื่อเลยว่าหลายคนคงจะตั้งคำถามจากกรณีปี๊บคุมหัวก็เลยถามว่าเอ๊ะเรื่องจะไปใหม่นะฮะปี๊บคุมหัวเนี่ยก็คือเรื่องการควบ2ตำแหน่งเนี่ยจะว่ายังไงไม่ตอบเรื่องนี้นะคะไม่ตอบเรื่องนี้นักข่าวเขาก็เลยไปถามกันในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงซึ่งที่น่าสนใจเนี่ยค่ะก็อย่างที่คุณชุติมาได้บอกไปนะคะนั่นก็คือการเกษียณอายุในวันที่30กันยายนตั้งแต่พวกบรรดาระดับ40แล้วก็มีรองปลัดนะคะว่ามีกระแสที่จะมีการโยกย้ายปลัดสาธารณสุขเนี่ยซึ่งอยู่ในตำแหน่งรองเนี่ยคะทั้งหมด2คนด้วยกันนั่นก็คือนายแพทย์อํานวยกาจินะซึ่งเป็นรองปลัดสาธารณสุขแล้วก็นายแพทย์ชาญวิทย์ทะเทพค่ะซึ่งเป็นรองปลัดสาธารณสุขด้วยเหมือนกันส่วนทางด้านของนายแพทย์วชิระเพ็งจันทร์รองปลัดสาธารณสุขอีกท่านหนึ่งเนี่ยยังไม่มีกระแสข่าวนะคะว่าจะถูกย้ายไปยังอธิบดีกรมใดเนื่องจากเป็นบุคคลหนึ่งที่ทำงานใกล้ชิดกับนายแพทย์ณรงค์สหเมธาพัฒน์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่หลายคนจ้องอยู่ว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าการชุมนุมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันสำเร็จขึ้นมาเนี่ยไม่แน่นะหมอณรงค์อาจจะเป็นคนนึงที่เข้าไปนั่งรัฐมนตรีหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดแล้วนี่ค่ะเจ้ากระทรวงนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินนะคะเป็นอีกหนึ่งคนที่ครองหน้าสื่อนานเหมือนกันพอๆกับไมค์ทองคำเนี่ยนะคะก็ได้เป็นเจ้ากระทรวงไปส่วนทางด้านของหมอณรงค์ก็ไม่ได้มีให้เห็นนะคะแต่ว่าคนใกล้ชิดก็ต้องรอดูว่าจะไปนั่งที่กรมใดในตำแหน่งอธิบดีนั่นเองแล้วก็ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรองปลัดสาธารณสุขแทนนั้นก็มีข่าวว่าอาจจะเป็นส่วนของนายแพทย์สุรเชษฐ์สถิตนิรามัยซึ่งเป็นผู้ตรวจราชการสาธารณสุขแล้วก็นายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์นะคะที่ปรึกษากระทรวงอีกทั้งมีชื่อของนายแพทย์ณรงค์อภิกุลวันนิดนะคะซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์ยอนติรนครนะคะสาธารณสุขนิเทศแล้วก็อีกหลายท่านค่ะนั่นก็คือนายแพทย์วีรกุลอิ่มสำราญนะคะผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติติดโผในนี้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศในรูปของการโยกย้ายโดยมากแล้วคือความเคลื่อนไหวที่กระทรวงสาธารณสุขไม่ค่อยมีอะไรมากว่าด้วยรูปของการโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงมากกว่าเรื่องแนวนโยบายการทำงานอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่ามีกลุ่มแพทย์ชนบทเนี่ยเขาก็จ้องกันอยู่ในแผนนโยบายที่จะมีในกระทรวงนะคะนิดนึงในส่วนของกระทรวงยุติธรรมในตอนนี้ถ้าพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็เข้าทำงานในกระทรวงเมื่อวานนี้เป็นวันแรกเช่นเดียวกันแล้วก็ได้มีการประชุมมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการนะคะซึ่งคุณไพบูลย์เนี่ยค่ะก็บอกว่าพลเอกไพบูลย์เนี่ยนะคะก็บอกว่าเร่งรัดอธิบดีในการขับเคลื่อนงานเร่งด่วนให้เป็นผลเป็นรูปธรรมภายใน3เดือนแล้วนะคะโดยเฉพาะงานช่วยเหลือคนยากคนจนแล้วก็ขาดโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมและการได้มีการกำชับทุกกรมนะคะให้รวบรวมกฎหมายที่ล้าสมัยทั้งแพ่งและทางอาญาเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้เป็นธรรมแก่ประชาชนส่วนกรมราชทัณฑ์นะคะกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและกรมคุมประพฤตินะคะให้วางระบบการดูแลผู้ต้องขังควบคุมให้กลับเป็นคนดีให้ได้จริงนะคะอย่างที่เมื่อวานเราได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้แล้วนะคะรวมถึงการสร้างระบบบังคับบำบัดผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพด้วยนะคะนอกจากนี้เองในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะก็ย้ำชัดเจนให้ดูกฎหมายให้ชัดว่าอะไรคือคดีพิเศษ
ื่อให้มีหลักในการทำงานมากขึ้นหากไม่มีหลักจะทำงานไม่ตรงกับหน้าที่ประชาชนจะเสื่อมศรัทธาต่อองค์กรอะไรที่ถูกต้องทำต่อไปได้เลยหลังจากนี้จะมีการหารือกับคุณวิษณุเครืองามนะคะรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับในส่วนของคุณไพบูลย์อีกคนหนึ่งด้วยเนี่ยนะคะอีกขั้นหนึ่งนะคะถึงการคงอยู่ของ DSI ว่าจะพิจารณาในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างนะคะก็หยิบยกในส่วนของการหน้าที่นะคะการทำหน้าที่ของบุคคลในกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยในไพบูลย์คุ้มฉายานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั่นเองนะคะก่อนที่จะไปเคารพธงชาติกันเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีนะคะเรายังคงเกาะติดกรณีไม้แพงไม่ใช่ว่าลดราคาแล้วเราจะปล่อยให้เรื่องนี้มันผ่านเลยไปสังคมนี้พยายามที่จะพูดถึงแต่เรื่องคนดีถูกไหมคะแต่ว่าเราอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล นะคะเรายังคงเกาะติดอยู่ตอนนี้มีความคืบหน้านะคะทางด้านของนายกเนี่ยก็ให้ทางคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐหรือว่าคอตรเนี่ยเข้าไปดูแลในเรื่องนี้แล้วนะคะตอนนี้ก็คือรอฟังผลอยู่ค่ะถ้าทุจริตเนี่ยต้องมีโทษแน่นอนเพราะว่าสังคมรับไม่ได้นะคะเรื่องนี้ฟันธงมาแล้วจากทางนายกประยุทธ์นะคะส่วนทางด้านของคุณมนทนสุดประเสริฐค่ะอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่พบสิ่งผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นจะดำเนินการขั้นตอนต่างๆออกไปขออภัยค่ะหมายถึงว่าข้อสรุปเนี่ยจะชัดเจนเร็วๆนี้และถ้าหากผลตรวจสอบออกมาไม่พบว่ามีสิ่งผิดปกติทางคุณมนทนจะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆที่ค้างอยู่นั้นให้เสร็จสิ้นทันทีเพื่อให้ห้องประชุมครม.ชั้น5ตึกบัญชาการ1เนี่ยนะคะสามารถใช้การได้แต่ตอนนี้ทางคุณมนทนก็มั่นใจค่ะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกกดดันด้วยเพราะว่าบริสุทธิ์ใจทำทุกอย่างอย่างโปร่งใสแต่ว่าทางด้านของสนช.ก็คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยนะคะมีประชุมวันนี้กับวันพฤหัสบดีที่18เพราะฉะนั้นก็จะมีการน่าจะมีการนำเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปถกด้วยโดยทางรองประธานสนช.คนที่2ทางคุณพีรศักดิ์พอจิตค่ะบอกว่าน่าจะยกเรื่องนี้มาหารือและเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบกับภาพลักษณ์แล้วก็เชื่อมั่นนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยน่าจะสามารถควบคุมเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันได้รวมไปถึงตัวนายกเองเนี่ยก็มีความมั่นใจเพราะว่าข้อเท็จจริงกรณีนี้เนี่ยนายกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วและก็ได้รับผิดชอบด้วยการให้ทางคอตรนั้นเร่งตรวจสอบจึงอยู่ที่การชี้แจงค่ะถ้าหากตอบได้ทุกคำถามและมีการแสดงความบริสุทธิ์ว่าไม่มีการทุจริตก็เชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะจบส่วนทางนายแพทย์เศรษฐ์ศิรัชรานนท์ค่ะสนช.บอกว่าการทำงานของสนช.จะตรวจสอบการทำงานอย่างเต็มที่คงต้องรอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญต่างๆขึ้นมาอย่างเป็นทางการเสียก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่ละส่วนเริ่มจากการแต่งตั้งรัฐบาลขออภัยแต่งตั้งมีนายกแล้วก็มีครม.รัฐมนตรีต่างๆรัฐมนตรีช่วยเดี๋ยวก็จะมีผู้ช่วยรัฐมนตรีเลขานุการต่างๆรวมไปถึงคณะกรรมาธิการที่จะว่าด้วยเรื่องของกระทรวงต่างๆก็ว่ากันไปซึ่งห้องที่ติดตั้งไมค์ที่เป็นประเด็นนี้นะคะก็ยังไม่ได้ใช้ในการประชุมครม.เลยนะคะก็ยังคงใช้พื้นที่ตึกสันติไมตรีหลังในในการประชุมค่ะเนื่องจากห้อง501ตึกบัญชาการ1นั้นก็ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐนะคะหรือว่าคอตรอในเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการประชุมนี่แหละขณะเดียวกันค่ะก็ยังประสบปัญหาในเรื่องของเสียงฝุ่นควันที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารใกล้เคียงนะคะก็คือตึกบัญชาการ2ที่ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมก็ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้พื้นที่ค่ะมาดูที่เรื่องของภาษีกันสักนิดนึงไหมคะเรื่องของภาษีว่าจะเป็นภาษีมรดกหรือว่าการที่จะขึ้นแวตนั่นนะคะคร่าวๆก็แล้วกันค่ะคณะกระทรวงการคลังนะคะโดยคุณสมหมายภาษีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยหลังการประชุมมอบนโยบายนะคะบอกว่าก็ต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างภาษีค่ะโดยเฉพาะภาษีมรดกแล้วก็ที่ดินรวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่มีการศึกษามานานให้เกิดผลในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนะคะแต่ก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยมีรายละเอียดมากค่ะที่อาจทำให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียจึงยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าจะเสร็จได้ตามกรอบเวลาที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายมาหรือไม่ขณะที่ภาษีที่ดีมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บได้มากกว่าแต่รายละเอียดในบางส่วนเนี่ยก็ยังซ้ำซ้อนกับภาษีมรดกนะคะสำหรับภาษีที่ดินก็ต้องทำให้ชัดเจนเพราะว่าที่ดินก็ถือเป็นทรัพย์สินที่เป็นมรดกที่จะนำมาคำนวณเป็นภาษีได้เช่นกัน
นอกจากนี้ก็มีการผลักดันภาษีที่ดินค่ะจะทำให้การจัดเก็บมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากจะเป็นการจัดเก็บภาษีจากส่วนกลางจากปัจจุบันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรือว่าอปท.ดำเนินการจัดเก็บเองนั่นเองก็จะเปลี่ยนมาเป็นส่วนกลางจัดเก็บในส่วนของภาษีที่ดินนะคะก็ตรงนี้ต้องดูในเรื่องของรายละเอียดด้วยเพราะมันทับซ้อนกันที่ดินกับมรดกนะคะก็เดี๋ยวจะมีการดูในเรื่องของรายละเอียดแต่ว่าคุณสมหมายบอกก็ไม่ถึงขั้นที่จะต้องทำประชามติแต่อย่างใดแต่ก็จะฟังเสียงประชาชนอยู่หรอกประมาณนี้นะคะกันผู้เดียวนะคะหลังเคารพธงชาติเรากลับมาติดตามกรณีที่เมื่อวานนี้พระสุเทพหรือนายสุเทพเทศสุบรรณนะคะได้ขึ้นเบิกความในคดีฟ้องหมิ่นประมาทอธิบดี DSI ที่เกี่ยวกับโรงพัก396โรงกันค่ะ